ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันต่อนะครับหัวหน้าและตัวแทนจาก8พรรคการเมืองครับประชุมพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลติดตามไทม์ไลน์การรับรองส.ส.เพื่อกำหนดนโยบายครับส่วนการจัดตั้งครม.พิธา1นั้นทางพรรคการเมืองคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังกกต.รับรองผลการเลือกตั้งเป็นหนึ่งวันนะครับที่พรรคเพื่อไทยครับมีการจัดประชุมหัวหน้า8หัวหน้าพรรคการเมืองที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลครับมีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก้าวไกลทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยมีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินายวสวัตพวงพรศรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลังพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและตัวแทนจากพรรคพลังสังคมใหม่ร่วมประชุมครับโดยนายประเสริฐจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกครับว่าการประชุมวันนี้มีวาระพิจารณาต่อเนื่องจากเมื่อวานตามข้อเสนอของคณะกรรมการประสานงานการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเพื่อกำหนดเป็นนโยบายพรรครวมถึงหารือแนวทางการทำงานร่วมกันที่คณะทำงานของทั้ง8พรรคนำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าพรรคและแนวโน้มการรับรองส.ส.ของกกต.ว่าจะเป็นช่วงไหนพร้อมกับติดตามความคืบหน้าหลังตั้งคณะทำงาน12ชุดว่าพบปัญหาหรืออุปสรรคใดควรปรับหรือเพิ่มจุดไหนเพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดและยุทธศาสตร์รวมเสียงเพื่อผลักดันให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนการจัดครม.พิธา1นั้นนายประเสริฐย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคร่วมต้องหารือกันและต้องรอให้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งเพื่อให้ทราบจำนวนส.ส.แต่ละพรรคที่เป็นทางการก่อนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับแต่ก็คงไม่ใช่วันนี้แล้วก็น่าจะให้กกต.เนี่ยได้รับรองผลการเลือกตั้งเสียก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะได้รู้จำนวนสมาชิกของแต่ละพรรคนะครับที่เป็นทางการที่แน่นอนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าถ้านับจากวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับกกต.นี่สามารถรับรองได้ถึงภายใน60วันนะครับขอให้รออีกนิดนึงผมเชื่อว่าหลังกกต.รับรองเนี่ยภาพจะชัดเจนขึ้นมากนะครับทั้งหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งต่างๆที่ยังคาราคาซังกันอยู่ครับคือต้องดูผลการรับรองของกกต.เสียก่อนนะครับว่าถ้าเกิดผลการรับรองนี่มีจำนวนไม่เยอะนะครับอย่างเช่นไม่เกินที่ 5% นะครับแล้วก็รับรองไปแล้วมีถึง 95% นี่ก็สามารถเปิดสภาได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายทุกพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องจับตาดูตรงนี้นะฮะว่าแต่ละพรรคนี่ใครจะโดนเรื่องอะไรบ้างอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวครับว่าการจัดสรรโควต้ากระทรวงรวมถึงโควต้าคณะรัฐมนตรีเริ่มมีความชัดเจนแล้วโดยพรรคเพื่อไทยนั้นภาพรวมมีแนวโน้มจะได้คุมกระทรวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้ส่วนพรรคก้าวไกลนั้นนะครับมีแนวโน้มจะคุมกระทรวงสำคัญที่ยึดโยงกับการบริหารประเทศรวมถึงกระทรวงที่ตรงตามแนวทางที่ได้หาเสียงไว้